ระวังวิกฤตใหญ่ต้นปีเปลี่ยนยุคหมอช้างเปิดราศีดวงปังที่13ราศีระวังปี67ทําอะไรรวยปีมังกรปีเปลี่ยนยุคในรอบ20ปีหมอช้างเปิดราศีดวงปังอันดับ13ราศีต้องระวังเผยโง่เฮงแบบไหนรับทรัพย์รับโชคปี67ทําอะไรรวยเตือนระวังวิกฤตใหญ่ต้นปีหมอช้างทศพรเปิดคําทํานายดวงชะตา12ราศีใครจะปังใครต้องระวังในปีมังกรปี2567และโง่เฮงรับทรัพย์โชคดวงปังที่สุดแห่งปี2567ได้แก่5ราศีอันดับ1คือราศีพฤษภชีวิตเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นชีวิตราศีพฤษภนับจากมีนาคม2566บวกไป7ปีจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตที่สำคัญพอเข้าเดือนเมษายนไปแล้วแต่มีดวงดาวที่ดีที่สุดเข้ามาคือดาวพฤหัสทำให้ชีวิตยิ่งพลิกผันในทิศทางที่ดีขึ้นมากภาพรวมทั้งเรื่องงานเงินความรักอะไรที่คิดตั้งใจไว้จะสำเร็จเกิดเงินทองที่ดีเข้ามาอันดับ2ราศีพิจิกจะดีมากจริงๆมีนาคมเมษายนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเรื่องเงินจะมีเงินทองมากองตรงหน้าถ้ามีการลงทุนใหม่ๆโอกาสได้กำไรค้าขายดีผลตอบแทนดีเข้าต้องลงมือทำอันดับ3ราศีเมษเริ่มตั้งแต่มกราคมดาวพฤหัสเริ่มเดินหน้าทำให้เริ่มขยับมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นใครคิดตั้งใจไว้จะสำเร็จเด่นต่อเนื่องถึงเรื่องการเงินจะได้รับทรัพย์รับโชคจากสิ่งที่มาจากแดนไกลการเงินแข็งแรงมากความรักก็ยังไปได้ดีอันดับ4ราศีกรกฎปังสุดคือเรื่องงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นธุรกิจค้าขายมีโอกาสเติบโตงานประจำหรือทำธุรกิจงานจะดีส่วนโชคลาภก็ดีโชคถูกรางวัลหรือโชคของงานโชคของสิ่งที่หายแล้วได้กลับคืนมาอันดับ5ราศีมีนทำงานเกี่ยวกับการขายดวงดีมากการเจรจาธุรกิจนายหน้าตัวแทนจะปิดการขายลูกค้าเข้ามาคึกคักมากเตือนสุขภาพคนราหูเข้าจะเจ็บป่วยไม่มีสาเหตุโรคจุกจิกสร้างความรำคาญใจดวงต้องระวังได้แก่3ราศีราศีมิถุนเตือนมากปี67กดดันตัวเองสูงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดสภาพแวดล้อมเปลี่ยนปี67ดูอีรุงตุงนางแต่ไม่มีดาวร้ายๆเข้ามาสิ่งที่วุ่นวายใจปี67จะไปออกผลปี68ต้องดูแลจิตใจอย่าบั่นทอนราศีธนูปี67ปีแห่งเส้นทางใหม่ในชีวิตบุกเบิกสิ่งใหม่ต้องเตรียมตัวเรียนรู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีข่าวดีที่กำลังรอราศีตุลราหูออกแล้วก็จริงแต่ดาวดีที่จะช่วยซัพพอร์ตจะอยู่ถึงเมษายนช่วงโปรโมชั่นจะทำอะไรตัดสินใจอะไรให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้ถึงเมษายนจะเซ็นสัญญาทำธุรกิจธุรกรรมห่วงต้นปีจะมีข่าวดีเข้ามาเยอะพอเลยเมษายนดวงเริ่มไม่มั่นคงอะไรทำได้รีบทำตุนก็ไม่ใช่ไม่ดีทั้งปีต้นปีก็ดีก็ต่อยอดถึงสิ้นปีโดย3ราศีอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญศาลหลักเมืองภูเขาทองวัดสะเกตดวงความรักปังได้แก่5ราศีราศีพิจิกนอกจากเด่นเรื่องเงินเรื่องคู่เรื่องแต่งงานมาอันดับ1แต่งปีมังกรยิ่งใหญ่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีหรือไม่เข้าใจกันก็ปรับให้เปลี่ยนทางที่ดีหรือรีเทิร์นได้ราศีมังกรโอกาสดีคนโสดแต่เตือนคนมีครอบครัวระวังมือที่3มีข่าวดีมีบุตรเรื่องงานขยับขยายมีร้านใหม่ทำแล้วสำเร็จราศีกันมีดาวตัวช่วยให้ความรักลงตัวปีแห่งการสร้างเรือนหอขยับขยายมีลูกหรือเคยมีปัญหาจะคลี่คลายในปี67เป็นราศีก้าวหน้าในการทำงานแต่เด่นเรื่องความรักราศีพฤษภจังหวะดวงดีมากราศีพฤษภปี67ทั้งเรื่องเปิดตัวการดูฤกษ์ยามการมั่นหมายแต่งงานขึ้นกับจังหวะช่วงเวลาความรักถึงขั้นตอนไหนแล้วพฤษภการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักก็ดีราศีกรกฎดวงปี67ดีความรักลงหลักปักฐานมีคนเกื้อหนุนคู่ครองคนโสดเจอรักที่ให้กำลังใจให้คำปรึกษาส่วนอีก2ราศี
ดาวเสาร์เข้าทั้งคู่ตั้งแต่ปี66และจะอยู่ไปอีก2ปีครึ่งได้แก่ราศีสิงห์จริงๆดวงการงานดีเตือนความสัมพันธ์ความรักเรื่องเงินอาจมีปัญหาทรัพย์สินที่ดินมรดกราศีกุมเสียตังเยอะมากตั้งแต่ปลายปี66และปี67แทบจะทั้งปีถือว่าเป็นราศีกระเป๋ารั่วแต่ข้อดีบางตำราบอกพฤหัสที่เป็นสีกับราศีกุมพัฒนาชีวิตไปทิศทางที่ดีขึ้นบางคนได้รถใหม่บ้านใหม่ปรับชีวิตการทำงานใหม่สิ่งที่ดีขึ้นหมอช้างยังบอกด้วยว่าปีหน้าเป็นปีเปลี่ยนยุคฮวงจุ้ย20ปีมาครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนการรีเซ็ตเริ่มต้นเจ้าสู่วงรอบใหม่การล้างครั้งนี้ล้างระบบการเงินโลกเราเตือนเชิงเศรษฐกิจต้องระวังครึ่งปีแรกปี67เงินสกุลดิจิตอลคริปโตทั้งหลายอาจมีการรีเซ็ตอาจมีเวอร์ชั่นใหม่เกิดขึ้นใครชอบลงทุนเสี่ยงช่วงต้นปียิ่งต้องระวังดวงดาวกำลังจะเปลี่ยนอาจเกิดวิกฤตใหญ่เรื่องการเงินในรอบใหม่ปีมังกรได้ถามว่าทำอะไรรวยปีหน้าหมอช้างตอบว่าธาตุไฟคือความสวยงามแสงสว่างความงามเป็นธุรกิจที่ดีเชิงดวงดาวในปีหน้าด้านวงการบันเทิงปี67ราหูย้ายอยู่ดีๆวงการภาพยนตร์คึกคักอาจไม่ใช่โรงหนังอย่างเดียวอาจจะเป็นสตรีมมิ่งถามว่าปี67หนังผียังมาไหมหนังผียังมาความเชื่อเทรนด์ฮินดูเทพสายต่างประเทศที่ไปไหว้ทั้งหลายจะมีกระแสที่แรงในปีหน้าหมอช้างยังมาเผยโง่เฮงแบบไหนจะดีรับทรัพย์รับโชคด้วยซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยไปชมกันเต็มๆชมคลิปเต็มรายการเอายังไงนะแท้ฟังเฟยฟังแก้วโพสหลานสาวโสดแล้วจีบได้เพจดังเผยแฟนตกใจเอายังไงนะแท้ฟังเฟยฟังแก้วโพสหลานสาวโสดแล้วจีบได้เพจดังเผยกลิ่นแปลกแห่สงสัยเกิดอะไรขึ้นหลังจากเห็นหน้าแท้ของนักร้องสาวฟางธนันทร นีรสิงห์หรือฟางเฟยฟางแก้วได้เคลื่อนไหวแชร์ภาพของหลานสาวลงสตอรี่พร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโสดแล้วจีบได้ทั้งแฟนและชาวเน็ตเกิดคำถามคู่รักมาราธอนว่านธนกฤตพาณิชวิทย์กับแฟนสาวฟางธนันทร ทั้งคู่เลิกรากันแล้วหรือเปล่าโดยหลายคนก็โยงไปถึงข่าวอักษรย่อก่อนหน้านี้ที่บอกใบ้มีคู่รักวัยกลางคนจะเลิกรากันด้านเพจดังอย่างเพจเจ๊มอย108ก็โพสต์เรื่องนี้พร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโสดแล้วจีบได้เอ้าหรือแค่โปรโมทเพลงให้หลานนะเอ๊ะกลิ่นแปลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียว่านธนกฤตด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหลายคนก็ตกใจเรื่องจริงหรือแค่โปรโมทเพลงคงต้องรอติดตามทั้งสองฝ่ายคือสาวฟางและหนุ่มว่านออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง